ณตอนนี้เหลือ3หมายเลขสุดท้ายครับและจะไม่ใช่การคัดออกอีกต่อไปเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริงเลยครับแต่ก่อนที่จะเลือกผมจะให้ทั้ง3หมายเลขได้เต้นให้เราดูซะก่อนอันนะเมื่อก่อนเราจะเลือกจังหวะให้เขาเต้นมาเลือกเอ้ยจังหวะแบบไหนเขาเต้นดีอันนี้ผมให้เลือกเพลงเลยดีกว่าให้เต้นในเพลงไหนและให้เต้นกับใครที่เป็นนักสืบเลือกนักสืบมาเต้นด้วยได้ครับนะครับ3คนนี้ให้ใครเต้นก่อนดีเอาเป็น6ดีกว่าครับ6ก่อนท่านแน่ก่อนเลยท่านแน่กลางเวทีจ้ะเชิญครับท่านแน่เต้นกับใครดีครับผมเนี่ยเลือกไว้ว่าเบอร์6เต้นกับพี่แปนครับพี่เจแปนว้าวเหมือนกันเลยว่ะลูกเดียวกันเลยเหมือนมาด้วยกันป่ะให้เต้นเพลงอะไรดีครับเพลงลูกกรุงครับอ๋อของพี่แมวจิรศักดิ์จิรศักดิ์ครับในเพลงนี้ดูการเข้าจังหวะของเขาครับเอาเพลงมาเฮ้ย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 อยู่ที่บ้านหรอเฮ้ยนี่โอเคครับคุณเจแปนนะครับเจอเลยครับให้วิเคราะห์ครับพี่เป๊กกี้ลองวิเคราะห์ดูหมายเลขหกครับเฮ้ยเป๊กว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ร้องพอนะเพราะว่าตอนเห็นเจแปนส่งไปเขามีโยกเอวรับและส่งกลับด้วยใช่มีการเลื้อยเอวด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าอยู่วัดนะคะมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นร้องเสียงเพราะเพราะครับโจ้ยครับโอ้ยข้าจะเป็นแบบลูกทุ่งหรือร้องลิเกได้ผมว่าคนนี้เพราะเพราะคนนี้ร้องเพราะคิดว่าหมายเลขหกเพราะเพราะครับ1กับ2ใครต่อดีเป็นคุณปลาดาวปลาดาวครับหมายเลข2ครับเชิญครับหมายเลข2ดาวปลาดาวนี่ใครดีครับคู่กับปัดมั้ยฮะคู่กับพี่มาตูมครับเฮ้ยไม่ได้คู่กับปัดคู่กับปลาตุ๊ดซะแล้วเพลงอะไรเพลงผมชื่ออะไรนะพี่เอ๊ะมันชื่อไทยสัญญาเดือน6สัญญาเดือน6สัญญาเดือน6ได้ครับได้ครับเพลงมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้สาวอ่ะโอ้โหมือเป็นไม้กระดานเลยบุญบังไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาบุญเดือน6จุดบังไฟคอยฝนมันตกอ้อนวอนฟ้าคอยฝนมันตกตกแห้งๆให้มะแตงเป็นนุ้ยตกอวยอวยให้มะกล้วยเป็นหวีโอ้ฮะโอ้อันนี้ก็เต้นไม่ดูคู่เต้นเลยเฮ้ยแต่เขารำสวยมากนะเราเต้นดีว่ะเต้นหน้ามีเมียจังเลยเราจริงเหรอจะเอาไฟเมื่อกี้แบบเป็นฟิลผัวแล้วจนถึงตอนอ้าปากอ่ะคือเป็นตุ๊ดรู้เลยฟรอยครับเชิญครับเต้นดีอยู่แล้วจังหวะเขาได้อยู่แล้วนาฏศิลป์เด็กสมัยนี้เขาเก่งหลายทางไม่ว่าจะลำนาฏศิลป์ลำไหร้องผมว่าก็ต้องได้เหมือนกันผมคิดว่าเพราะแต่น่าจะครบนะน่าจะแบบรำได้แล้วร้องได้ใช่ไหมเพราะร้องยังไงก็เพราะพี่โจอี้ถ้านาฏศิลป์เหมือนเขาจะเรียนร้องเล่นเต้นรำคิดว่าคนนี้น่าจะเพราะเพราะเช่นกันครับหมายเลขหนึ่งครับเชิญครับเฮ้ยเขาหล่อนะเขาหล่อเลยอ่ะก็บอกไปสิว่าเราไม่ได้คิดตั้งแต่เดินเข้ามาในสตูดิโอคิดก็คิดเป็นพี่เป็นน้องกันคิดอยากคนเป็นผัวเลยก็แค่เอาผัวเฉยๆแหละไม่ผัวยันแต่งงานมีลูกด้วยกันมันไปคิดจริงครับโยนอะไรมาก็สู้อ่ะอย่าพยอมเต้นกับใครดีครับดีๆนะโจอี้นะคนนี้พี่ห่วงลองดูพี่เป๊กดูครับพี่เป๊กครับขอบคุณโจอี้ที่ให้โอกาสพี่ด้วยนะคะเพลงกลัวที่ไหนครับกลัวที่ไหนครับเพลงมาเอ้ยตาแข็งมากได้ไม่ได้กลัวที่ไหนเปลี่ยนใจแล้วนะในใจว่าไม่กล้าพบไปจะให้ลุยตอนนี้แววดีมากเลยเลยก็ยังไหวเจ็บเข่ารู้แล้วว่าเจ็บเข่ามันไม่ไถมันไม่ไถแซบอ่ะคอลลาเจนที่เข่าหายไปแล้วนะครึ่งกิโลปกติคู่เข่านานกว่านี้นี่ใครถูพื้นเนี่ยฝืดมากเลยเช่นเดียวถูแล้วสะอาดเลยขอบคุณพี่แป๊กนะครับขอบคุณค่ะครับพี่ไปตุ้มเชิญครับคือตุ้มบอกเลยนะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนขี้อายแบบขี้อายมากๆด้วยธรรมชาตินะแต่มีของอย่างบางคนแบบเสียงดีร้องแบบพอมากแต่พอเต้นค่อมจังหวะเฮ้ยเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นเอ้ามันคนเสียงดีก็เต้นได้หมดแหละไปยอมรับซะแล้วเต้นไปได้สูงมากว่า3คนที่เหลืออยู่คือนักร้องเสียงเพราะทั้งหมดเลยคิดว่าเพราะนะครับพี่การครับโงเฮงเขาดีมากเลยนะ
บุคลิกหน้าตาความหล่อขึ้นโง่เฮงคนจะระหว่างเขากับเราคิดว่าใครหล่อกันก็ต้องน้องเขาแหละครับอันนี้โอ้ยมาสายทอมตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าชงมาตัวเองเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเป็นคนเหลิงคนที่มีจอนเนี่ยร้องลิเกได้จริงป่ะจริงเหรอมาจะกล่าวบทไปมีจอนเด็ดพี่จริงขนาดท่านเรื่องไหนเนี่ยมาเร็วเกินไม่น่าเชื่อพี่ผมออกแขกลิเกได้อ้าวสลามานาอาบังจะมาบอกใครสลามานาอาบังจะมาบอกใครเดิมทีบ้านอยู่อินเดียจากลูกจากเมียแล้วมาอยู่เมืองไทยขายโรตีใส่ไม้หากกำไรเลี้ยงตัวอยากจะมีเมียเราแต่ไม่มีใครเอาสนใจใหญ่ดีมาเจอกันวันนี้ขอโชคดีทุกคนฮ่า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 ท่านผู้ชมและช่วงต่อไปนะครับเป็นตลกคาเฟ่นะครับวันนี้ซึ่งเราออกแขกเฉยออกแขกเฉยเดี๋ยวมันจบไม่ลงเพราะยังไงก็เคาะคนนี้กลับมาเลยอ้าวดีงามเพราะถูกโจวี่ผมเพราะผมว่าคนนี้ก็พอครับเพราะทั้ง3เลยคิดว่าทั้ง3คนพร้อมหมดเลยนะอยู่ที่ว่าเลือกใครครับเพราะเลือกได้คนเดียวครับณตอนนี้ต้องเลือกคู่ฟีเจอริ่งครับตัดสินใจให้ดีครับอย่าจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขได้1ข้างบน61 61ข้างล่าง61 61 16เลือกคู่ฟีเจอริ่งนะครับเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งณตอนนี้ทายว่าเพราะหมดเลยฟีดกับใครดีครับหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณแลดน้ำเขาจนหอบสุดท้ายเป็นแค่โตประกอบเซยอุ้ยได้ขออยู่แล้วขออยู่นี้เด็กสมัยนี้เขาเก่งหลายทางผมคิดว่าเพราะถ้านาฏศิลป์เหมือนเขาจะเรียนร้องเล่นเต้นรำคิดว่าคนนี้น่าจะเพราะจากดอกไม้ภูฏานมาเป็นดอกจากดอกไม้ภูฏานมาเป็นดอกนิยอนบานคำเด็กๆเดินๆยังยืนสู้งานเหนื่อยก็โทรหากันน้องเราทนผ่าทามเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัชริดาพุทธสิริวัชรวิทย์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าปลาดาวค่ะอายุ19ปีปัจจุบันศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะแล้วหนูเป็นนางไหจริงๆใช่ไหมเป็นจริงๆค่ะโอ้รำสวยอย่างนี้ต้องแล้วคณะที่คุณตอบอยู่คณะอะไรครับอยู่วงปงลางทางอีสานค่ะเคยได้รางวงรางวัลอะไรเกี่ยวกับการรำอะไรมาไหมฮะเป็นช่วงปี62ได้นางหายยอดเยี่ยมมาค่ะนางหายยอดเยี่ยมเสียงพูดเพราะมากเสียงพูดเพราะไม่คิดอยากจะร้องเพลงเหรออย่าเลยไหนๆลองพูดสิฉันจะเป่าคาถาสิสักหน่อยนึงฉันจะเป่าคาถาโอเคเพี้ยนแต่เสียงเขาเพราะเสียงพูดเพราะมากเสียงพูดเพราะจริงนะไปฝึกอีกหน่อยนะไปฝึกอีกหน่อยถนัดรำร้องไม่ใช่ทางของเธอครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณผมไม่ได้โกรธแต่ขอให้พระลงโทษพี่อย่างหนักสาธุเสียงเสียงข้างหน้าเสียงหนานะเสียงข้างหน้าไม่รู้อ่ะเพี้ยนเฮ้ยไม่แน่เลยตอนเห็นเจแปนส่งไปเขามีโยกเอวรับด้วยมั่นใจว่าเขาจะต้องเป็นร้องเสียงเพราะเขาจะเป็นแบบลูกทุ่งหรือร้องลิเกได้ผมว่าคนนี้เพราะเพราะนี่ร้องขอมันคิดถึงเธออย่าบอกเธอเอาไว้ขอมันคิดถึง
สวัสดีครับท่านแน่นะครับนายกิติศักดิ์บุญสารอายุ22ปีนะครับตอนนี้ท่านเป็นศิลปินในค่ายเปียวฝันสตูดิโอด้วยครับใช่วิเคราะห์ถูกเลยอ่ะเป็นศิลปินแล้วใช่ไหมลูกเคยเป็นเด็กวัดตอนเด็กใช่หรือไม่เป็นครับนี่ตอนเด็กเมื่อสมัยตอนท่านอยู่ม.หกครับเรียกว่าได้ว่าแบบคุกคีอยู่ในวัดเลยกับพระอาจารย์นี่แล้วอาศัยอยู่กับพระอาจารย์เลยครับครับมีผลงานแล้วสิเป็นศิลปินมีแล้วครับตอนนี้ท่านมี2ผลงานเพลงครับครับชอบเพลงแรกที่ท่านปล่อยไปนะชื่อเพลงว่ายังติดอยู่กับครับเพลงที่2เนี่ยชื่อเพลงว่าเพื่อนกันไม่มันแล้วครับกระแสการตอบรับก็ดีมากๆครับแล้วก็ฝากกดติดตามค่ายเปียวฝันสตูดิโอด้วยนะครับเปียวฝันสตูดิโอนะครับเอาไปฟังเพลงกันเยอะๆนะครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพราะขอบคุณมากครับเชิญครับนางไหหน้าสวยพร้อมด้วยเด็กวัดหน้าหล่อก็ไม่ได้ไปต่อทั้งคู่เลยครับหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนส่วนหมายเลข6เป็นนักร้อง